ปลาหมึกลวกอร่อยเฉยเย็ดคุ้มไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็หยกโซเยอร์นะครับนนทวัฒน์ NT ครับสามหนุ่มสามมุมบันลือโลกแตกโอ้โหบอกเลยหลายคนเนี่ยรอมานานนะครับกับดาราสองคนโอ้โหดาราอย่างดาราเอาง่ายๆคือพวกผมไม่ใช่ดาราและพวกผมก็ไม่ใช่คนเฮ้ยใช่คนคือพวกผมสามคนเนี่ยถ้ารวมตัวกันที่ไหนบอกเลยที่นั่นแตกใช่ครับโดนกระทืบหน้าแตกคือแบบแต่ละคนไม่มีทุกคนกวนบาทานะครับผมใช่ครับวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยที่จะไปกินเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกผมทั้ง3คนด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีคลิปสนุกสนานให้ทุกคนได้ดูจะเยอะมากมายดังนั้นอย่าลืมไปกดจริงๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามากันในเมนูปลาหมึกลวกอร่อยเฉยเย็ดคุ้มโอเคครับผมก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปกินปลาหมึกลวกที่แบบว่าโอ้โหดูดีที่กลัวเนี่ยใหญ่มากเลยนะปลาหมึกปลาหมึกยักษ์ใหญ่มากนะครับคือแบบดูดีครับเท่าฝ่ามือผมอะแล้วคิดดูว่าฝ่ามือผมเท่ากับอะไรผม อยากรู้ไหมว่าหยกมาจากอะไรหยกมีพี่น้องอีกคนป่ะ3คนพี่คนตัวชื่อพลอยคนที่2ชื่อมุกคนที่3ชื่อทานคือผมจะบอกนะครับจริงๆอ่ะแม่ไม่ควรตั้งชื่อว่าหยกคือ3พี่น้องเนี่ยเป็นแร่ธาตุใช่แร่หมดเลยแร่ธาตุที่มีค่าหยกก็แร่ธาตุครับมันคือแร่ชนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นมังกรหยกจริงๆไม่ใช่จะพูดให้ฟังพลอยก็คือแร่ธาตุที่มีค่ามุกก็คือเป็นแร่ธาตุที่มีค่าไข่มุกทานเป็นแร่ธาตุที่อัปมงคลเป็นแร่ธาตุแห่งความวิปลาสนะครับวิปลาสเลยไม่งั้นเขาไม่เอามาเผาเล่นหรอครับน้องๆทุกคนคนดูรักหยกนะแล้วก็ขอบคุณยังขอบคุณขอบคุณครับผมแต่มีแต่คนรักพี่เสือนะพี่เสือรูปหล่อนะไม่หล่อไม่คือเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีพวกพี่ๆเนี่ยอยู่ในใจเสมอเมื่อเธอมากินปลาหมึกเราจะไปกินปลาหมึกมีแค่มันเจ็บห่วยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเควันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเราไปซื้อมาจากร้านออกุ้งเผาที่อุดรธานีนะครับผมใช่น้ำจิ้มจะไม่ไว้ทางหยกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจิ้มเละเดี๋ยวน้ำจิ้มจะหกนะครับแต่ว่าผมจะเอาไปทำเมนูอื่นนะครับเฮ้ยเนี่ยผมคิดไปแล้วจริงๆเย็นเนี่ยเป็นทุกงานเล็บตุ้มเป๊ะเดี๋ยวมันลบตุ้มปุ๊บโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขอกินบักหนวดก่อนนะครับผมนี่เลยโอ้ดูนะครับเปิดก่อนได้เปรียบนะครับขอเปิดซิงก่อนโอ้โหดูดิเปิดซิงจริงกระเบลต้อยครับผมต้อยรอยยึดครบนะคือเป็นตาอร่อยแท้เป็นแต่แซ่บนะอร่อยเฉยเย้รสชาติมันแบบว่านุ่มกรุบกรุบไม่เหนียวเกินกินดูแต่น้ำจิ้มเผ็ดอยู่มาเอาเลยครับลองนวดเอาทีละคนให้ยกก่อนยกก่อนโอเคยกก่อนปักนวดได้นะเอาครับผมตอนนี้เข้าสู่รายการมาสเตอร์เชฟไทยเอ้ยมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์นั่นช่องพี่เสือมาแล้วตอนนี้ยกโซย่ากำลังจิ้มน้ำจิ้มไปยกเข้าใส่ปากโอ้ตอนนี้รู้สึกว่ายกเขาจะวนเวียนอยู่ในปากนะครับผมมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับท่านไม่ตอบนะครับตอนนี้กินแล้วก็ลิ้มรสของปลาหมึกลงไปจะซื้อเต็มที่อะไรซะยังไงครับพี่คำตอบที่ได้คืออร่อยเฉยเย็ดเก๋เย็ดก็ทำไมอร่อยเฉยบ้างยังไงมันถือคออร่อยไหมเอาจริงๆเลยอร่อยจริงแต่ว่าคือหยกเขาดัดฟันนะมันก็เลยจะกินยากกว่าเพื่อนนิดนึงโอ้โหเข้าใจด้วยต่อไปครับผมเป็นนนทวัฒน์เอ็นทีครับเดี๋ยวสิตอนนี้เขาสู่รายการจวกมาเตอร์เซ็ตมาเตอร์เซ็ตจวกมาจีนดิจวกจังหวัดไปแล้วไปแล้วมันดูจังจวบมันพูดอร่อยเฉยแน่นอนถ้าไม่พูดให้เตะปากเอาจริงเหรออร่อยเฉยเย็ดของเย็ดแค่คืออร่อยจริงคือมันนุ่มเนาะคืออันนี้ไม่ได้ตอแหลนะคืออร่อยจริงลองไปหาซื้อกันได้นะครับต่อไปเราไปลองครับผมนี่อันนี้นะครับคือเป็นหมึกตัวใหญ่เลยนะจริงๆเนี่ยพี่เสือบอกว่าอยากให้เขาทำเป็นตัวๆเลยเขาบอกว่ากลัวมันไม่สุกก็ดีแล้วนะครับผมดูดิหูดูเหนียวมันแบบว่านุ่มอ่ะคนอื่นเขากินแบบว่าเรียบร้อยผมขอแบบว่าเนี่ยครับกินแบบบ้านๆครับผมคำใหญ่ๆคำโตๆปังอร่อยเลยแต่อย่าลืมนะครับผมกินผักด้วยนะครับทุกคนพี่เสือเป็นคนไม่ชอบกินผักนะแต่พอดีผักอันนี้เห็นว่าน่ากินปังแกไม่ออกวันน้องๆคลิปนี้ผมขอไปผมจะพาน้องๆกินมะละมะละขอ 50,000 ไลค์นะครับผมถ้าอยากให้พี่เสือกินมะละกันคือครั้งแรกในชีวิตมะละที่โคตรขมคือถ้าถึง 50,000 ไลค์จัดๆปัง
มาล้างให้ครับผมโอเคอันนี้ดิโอ้โหโอ้โหแซ่บนะมันไม่มีกันไกลนะอร่อยว่ะแซ่บอีหลีแต่หลายคลิปมีแต่กินอะไรแปลกๆคลิปนี้ดีหน่อยใช่ดีนะอร่อยเลยแต่พลังคนดูนี่โคตรโหดนะถึง 50,000 ไลค์มาละนะปามโหแต่คลิปที่แล้วน่ะคลิปที่เรากินตับหวานนะปามถ้าคนดูกด 100,000 ไลค์กินดูแกเองว่าถึงปะถึงมาดิ 100,000 ไลค์นะพลังคนดูมาดิโอ้โหพี่เสือกินคนเดียวนะ3คนดิต้องกินคู่กับผักนะกินผักด้วยครับน้องๆหนูๆพี่ๆเพื่อนๆเอาหูใหญ่ไหมโยกปากใหญ่นะปากใหญ่มันอมหำเลยปังไม่กินละร้อนเล่นร้อนเล่นหมึกวันนี้นะครับกี่กิโลจำไม่ได้นะแต่ว่าเยอะมากเราจะกินให้หมดนะครับเพราะว่าเราหิวเข่าน้ำจิ้มเป็ดนะน้ำจิ้มเป็ดเผ็ดปังอยากรู้ไอ้ปลามันกินอะไรของมันเนี่ยมันกินขนาดเนี้ยเพียวไม่เท่าใหญ่เกินอ๋อมันใหญ่ต้องให้พ่อกินมันติดคอแล้วผมนี่ชิ้นใหญ่ผมไม่ชอบอะไรเล็กๆผมเชื่อว่าหลายคนไม่มีใครชอบใหญ่หรอกครับเอ้ยไม่มีใครชอบเล็กหรอกครับนี่จุ๊บปังขอโทษนะครับมันน่าหาทางอุจฉาสุโคยอันนี้เขาเรียกว่าหมึกอะไรอ่ะหมึกกวยหมึกกวยหมึกคารวยเอ้ยหมึกคารวยเอ้ยรอเล่นรอเล่นก็ระวังนะครับน้องๆถ้ากินปลาหมึกคำใหญ่แล้วเคี้ยวไม่ละเอียดอาจจะสามารถคาคอได้นะครับผมติดคออืมอร่อยมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ครับกินปลาหมึกแบบดิบๆนะครับที่มันดิ้นๆอยู่อ่ะโอ้โหมันหาไม่ได้ถ้ามีอยากกินแล้วมีนะมีกินนะมีแต่มันหาไม่ได้ในประเทศไทยมีนะร้านในประเทศไทยมีนะผมท้าเลยถ้าใครมีปลาหมึกแบบดิ้นๆก็กินแบบดิ้นๆน่ะผมท้าเลยส่งให้ผมฟรีผมกินเอาดิหามาดิผมหาไม่ได้ไงใช่ส่งมาให้ผมได้นะครับผมกินให้ดูครับมันจะเป็นยังไงมันคือจะเย็นดิ้นในปากเออมันจะติดคอไหมมันจะมันไปดูดคอเราเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดเลยถ้ากินอย่างนั้นอ่ะอันตรายต้องเหมือนเวลาเรากินเด็กเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดเลยโอ้โหปักจวดโอ้ว้าวโอ้ my godโอ้ยโอ้ยเรื่อยโอ้ลิโอปังโอ้ my god โอ้มาตินฮะโอ้ยทำตัวคือปลาหมึกเนี่ยมันจะมีหลายแบบปลาหมึกที่มีไข่ปลาหมึกที่มีไก่ปลาหมึกไก่ผมเสียบหลายหมูผักสั่งนะโอ้โหเยอะนะไม่ใช่น้อยนะก็มือนี้ก็ผมจำได้ว่ากิโลละ500มั้งครับครึ่งโลมัน250บาทนะครับอันนี้ก็กิโลหนึ่งก็500นะครับประมาณนี้นะครับมือนี้โอเคอร่อยเฉยนะอยากให้น้องๆหนูทุกคนมานั่งกินด้วยกันกันเลยนะครับทุกคนหมายครับผมอู้อันนี้คือปีกมันนะครับผมปลาหมึกเนี่ยตัวเนี้ยจริงๆปลาหมึกตัวเนี้ยสายพันธุ์นี้บินได้โอ้โหได้ใช่บินได้มีปีกนะเห็นไหมปีกมันอยู่ด้านข้างแต่ว่ามันบินในน้ำนะบินบนฟ้าไม่ได้ถ้าบนฟ้าพี่ต้องเป็นพี่เพราะพี่เป็นเทวดาเต็มหน่วยฮะฮะมีพูดเลยนะเรียบพรโอ้ให้พรนะเรียบให้พรดูดิครับวันวันก็โดนแต่น้องแกล้งแล้วพาน้องมากินมาแดกของดีโอ้โหของดีเนาะก่อนจะมาของดีได้ผ่านอะไรมาบ้างประสบการณ์ทั้งเงี้ยวเคี้ยวขอเหลือทุกแย่เนาะเอามาต่อไปก็มาละอร่อยเฉยเนาะนิ่งบังนะน้องๆหนูๆเขากินคำบักใหญ่นั่นอย่าเสียไม่ได้เป็นกินคำตุ้ยตุ้ยอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์พี่ผู้พี่เสือด้วยนะเพราะว่าเรามากินกันให้ดูแล้วนะเพราะว่าคุณขอปลาหมึกมาเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เลยจัดให้แล้วนะครับผมเวลาผมกินก็มองที่ปลาหมึกนะไม่ใช่มองฟันหางโซลูมองฟันฟันเหม็นได้หรอตรงไหนฟันเหม็นได้หรอตรงไหนเลยโอเคครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับถือว่าจุกมากเหมือนกันนะครับผมจิ้มก็เหลือนิดนึงนะครับผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าเนื้อเนี่ยคะแนนเต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่ยกปั๊ม7
9โอ้โหเลี้ยงนะ7 8 9ผมที่ให้9นี่เพราะว่าผมเป็นคนชอบกินปลาหมึกอยู่แล้วแล้วก็เนื้อมันก็นุ่มแต่วันนี้เนี่ยเราลวกปลาหมึกมาแบบว่าไม่ได้สุกแบบว่า 100% ใช่ประมาณ 70-80% ที่ผมไม่เจ็ดเพราะว่าไม่ค่อยสุกใช่ปาไม่ค่อยชอบของดิบโอเคดีนะเป็นตัวอย่างที่ดีเราอยากกินดิบเยอะยงทำไมถึงให้8คะแนนผมว่ามันก็โอเคไม่ดีมากแล้วก็ไม่เฮี้ยมากแต่ก็ยังอยู่ในปากโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยครับอยากผมกินร้านไหนต่อไปแล้วก็กดติดตามพวกผมทั้ง3คนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย